ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนายช็อตตี้บูจวัยเช่นเคยนะครับคราวนี้วกมินิเกมมือถือเกาหลีนิดนึงครับมีคนขอมากันอย่างมากมาย Tail Runner Revolt นะครับทั้งที่ผมก็อ่านเกาหลีไม่ออกอะเนาะแต่ก็เพื่อนๆก็อยากจะให้ทำเกมเพลย์แล้วก็ไกด์ไลน์ให้ดูนะครับก็หมายเหตุไว้ก่อนว่ามันโคสเบต้าซึ่งถ้าเกิดท่านผู้ชมโหลดมาเล่นแล้วเล่นไม่ได้ไม่ต้องตกใจนะครับแสดงว่ามันปิดเรียบร้อยแล้ววิธีการดาวน์โหลดเอ่ยอะไรเอ่ยดูใต้คลิปนะครับดูใต้คลิปเนาะอ่ะก็สั้นๆเลยเราไปเล่นกันเลยดีกว่า Tail Runner นี่คนไทยน่าจะรู้จักในระดับหนึ่งเพราะว่ามีเปิดให้บริการในประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับแนววิ่งๆนั่นเองนะฮะเราไปลองเล่นกันเลยนะครับก็มีล็อกอินด้วย Facebook Google Pass แล้วก็ Guest กับผมล็อกอินด้วย Google Pass ก็แล้วกันเพราะว่าผมเล่นมาแล้ว ผมจะได้เล่นต่อจากของเดิมเลยซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะให้ตั้งชื่อให้เลือกตัวละครเริ่มต้นซึ่งก็มีแค่2เพศชายกับหญิงนะครับแล้วก็จะมีการสอนการเล่นซึ่งมันยังคงคล้ายๆกับเวอร์ชันอะไรเดียมันยังคงคล้ายๆกับเวอร์ชันที่เราเล่นกันใน PC เนาะว่าแต่เสียงหายไปไหนไม่เป็นไรเดี๋ยวขอแก้ไขก่อนนะฮะเสียงหายอีกแล้วนะฮะแหมก็ช่วงนี้นะครับโคสเบต้าก็แจกวันละ1,000 เพชรไม่ต้องตกใจนะครับแล้วก็เจอนี่เป็นตึกราบ้านช่องของเรานะครับแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งเราก็สามารถสร้างบ้านเมืองได้นะครับแต่เดี๋ยวขอจัดการกับเสียงก่อนแป๊บนึงครับโอเคจัดการเรื่องเสียงได้แล้วนะครับทีนี้อย่างแรกที่อยากจะให้ทำเป็นก่อนเลยคือการไปแข่งนั่นเองไม่มีทั้ง PVP ทั้ง PVE อยู่ข้างล่างเราไป PVE กันก่อนนะฮะ Player versus Environment นะครับหรือสู้กับคนบอทนั่นเองไม่ได้แข่งกับคนอื่นนะฮะสังเกตว่ามันก็จะเป็นด่านเห็นไหมมีเรื่องของดาวมาเกี่ยวข้องนะสะสมดาวครบก็รับรางวัลอะไรอะไรกันไปนะครับแล้วก็มีดันเจียนแบบที่แอบไว้อยู่ด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะต้องผ่าน3ดาวให้ครบก่อนอะไรอย่างงี้นะครับตอนนี้ผมเล่นถึงด่านนี้นะครับสังเกตว่าเละเทะนะครับผมเล่นไม่ผ่านบ้างอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเล่นด่าน2 4สักครั้งละกันอย่างที่บอกนะครับผมไม่รู้ภาษาเกาหลีเพราะนั้นอย่าถามผมมากแต่จะเล่นให้ดูเป็นไกด์ไลน์เฉยๆนะฮะอ่ะไปเล่นกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนะฮะอยากให้มันแปลภาษาเร็วๆจริงๆเลยนะฮะโอเคก็จะมีเนื้อเรื่องก่อนลงไปนั่นแหละเราสามารถสคิปได้เสร็จแล้วก็จะถูกปล่อยมาจากบนฟ้าเหมือนเดิมนะครับต้องคอยกดแดชก่อนตกถึงพื้นหรือให้กดพอดีถ้าเรากดช้าไปน่าจะพอจําได้นะครับถ้าเกิดเรากดช้าเนี่ยมันก็จะทําให้เราก็หน้ากระแทกพื้นนั่นเองต้องกดแดชให้ถูกจังหวะเพื่อที่จะได้บูสต์มาเมื่อกี้นะครับเกมนี้กระโดดได้2จังหวะเหมือนกันแต่เปลี่ยนลงเปลี่ยนเลนไม่ได้นะมันจะวิ่งเป็นแนวตรงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านทําได้คือการดริฟต์กดค้างไว้ครับเกรดด้านซ้ายจะขึ้นเห็นมั้ยครับปล่อยแล้วปุ๊บมันก็จะเป็นการพุ่งนั่นเองนี่แหละที่ผมไม่มั่นใจนะว่าเวอร์ชัน PC มีการแดชไหมเพราะว่าไม่ได้เล่นนานมากแล้วน่าจะหลายปีอยู่นะฮะการดิฟเนี่ยทำให้ตัวละครเราวิ่งยามปกติช้าลงแต่พอเราปล่อยเนี่ยมันก็จะทำให้วิ่งเร็วขึ้นช่วงขณะนะครับเพราะนั้นก็เป็นไปได้ก็เนี่ยแหละก็ปล่อยดิฟไว้นะครับมีไอเทมให้เก็บนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเราเก็บไอเทมมาก็สามารถใช้งานได้นะครับเฮ้ยทำไมตัวผมแก้ผ้าวะสงสัยผมเอามาผิดตัวแน่เลยวะโอเคสังเกตเกตนะครับด้านขวาเต็มแล้วนะครับก็สามารถที่จะกดบูทได้แล้วดูเกตนิดนึงครับมันจะมีสีแดงถ้าเกิดเรากดถูกจังหวะนะครับพูดง่ายๆคือกดอันนี้รอบนึงเสร็จปุ๊บก็กดตรงที่มันเป็นสีแดงให้ถูกอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการใช้โบนัสนะบูสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าเป็นบูสต์สีแดงคือเราจะชนสิ่งกีดขวางไม่เป็นอะไรเลยนั่นเองนะครับพอดีเล่นไปด้วยอธิบายไปด้วยอาจจะดูรวดเร็วไปหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวลองให้เล่นให้ดูอีกครั้งนะครับสาธิตกันให้ดูอีกครั้งก็สรุปเลยคือมีแดชนะครับถ้ากดได้ก็กดปล่อยปุ๊บมันก็จะวิ่งเร็วขึ้นอ้าวเลเวลอัพเลยนะครับโอเคได้เพชรมาอีก100 นึงก็คือกดแดชนะครับก็วิธีการเล่นนะฮะเอาใหม่อีกทีนะฮะพอดีเกมมันรวดเร็วครับก็ได้อธิบายไปอย่างรวดเร็วอีกทีนึงฮะดูกันอีกทีนึงนะครับล่วงหล่นบนฟ้าดูนะครับถึงพื้นเมื่อไหร่ให้กดแดชให้ถูกจังหวะนะครับถ้ากดไม่ถูกน่าจะกระแทกพื้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ดริฟทุกครั้งที่เป็นไปได้นะครับสังเกตเกตนะครับดริฟเนี่ยเต็มเมื่อไหร่ก็ปล่อยนะครับปล่อยก่อนได้เพราะว่าบางทีเราอาจจะต้องกระโดดเพื่อที่จะหลบสิ่งกีดขวางอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นก็กดแดชไว้นะครับมันจะทำให้ตัวละครวิ่งช้าก็จริงแต่ว่าเมื่อเราปล่อยแดชปุ๊บก็จะวิ่งเร็วนั่นเองนะครับสังเกตเราก็จะมีของให้เก็บมาแล้วก็สามารถใช้ได้นะครับก็มีเอฟเฟคแตกต่างกันไปนะครับมันก็อย่าลืมคอยกดนะครับนั่นแหละกดดิฟไว้ครับแล้วก็ปล่อยดิฟแล้วก็ปล่อยนะครับปล่อยเสร็จแล้วก็โดดด้วยนะฮะนั่นแหละเห็นไหม
ั่นแหละประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอเคเกตใกล้เต็มแล้วนะฮะเรายังวิ่งอยู่ที่โลอยู่เลยนะฮะไปมีของให้เก็บไม่รู้โอ้โดนไฟฟ้าช็อตเสียดายเซ็งเดี๋ยวอ่ะเกตไอ้นี่เต็มนะครับเกตวิ่งเต็มนะกดบูสต์เลยนะครับผมบูสต์ไปแล้วนะครับกดอีกครั้งนึงปุ๊บคราวนี้ชนสิงกีสารไม่เป็นสิงกีดขวางแล้วไม่เป็นอะไรแหมพูดลิ้นรัวจริงๆครับรอบนี้อธิบายไม่ทันนะแต่ก็เข้าที่1เนาะโอเคพอเข้าใจยังนะครับหลักการคือตอนที่ถูกปล่อยมาบนฟ้าก็แดชให้ได้นะครับแล้วก็พยายามดริฟต์ตลอดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับจะได้บูสต์ได้ตลอดนะกระโดดก็แล้วแต่นะครับดูจังหวะดีๆสังเกตเมื่อกี้ผมล่วงน้ำเยอะไปนิดนึงนะครับก็กดดีๆส่วนพอบูสต์เต็มก็กดบูสต์ปุ๊บให้ดูเกรดสีแดงเกรดลดหนึ่งสีแดงเป็ดกดบูสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทำให้โดนสิ่งกีดขวางไม่เป็นอะไรระหว่างที่เราบูสต์อยู่ยังโดนสิ่งกีดขวางได้นะครับไม่ใช่ว่าจะบูสต์แล้วไม่เป็นไรเลยไม่ใช่บูสต์แล้วเนี่ยต้องรอสีแดงกดอีกครั้งหนึ่งถึงจะชนอะไรไม่เป็นอะไรนะครับได้กล่องมาก็เปิดได้เลยนะครับนี่นะบางทีก็ได้เป็นการ์ดเป็นฉากมาซึ่งผมยังไม่รู้เลยนะว่าฉากพวกนี้เอาไว้ทำอะไรรู้แต่พวกอุปกรณ์ที่สามารถติดตั้งให้กับเหล่าเทลลันเนอร์ได้โอเคพอเห็นภาพไหมเดี๋ยวจะไปเล่นอีกด่านอื่นๆให้ดูด้วยเนื่องจากมันมีหลายโหมดครับไม่ได้มีแค่เนื้อเรื่องนะนี่ก็คือเป็นลักษณะนี้นะครับเวลาก็ย้อนกลับก็อยู่ข้างบนนะครับปุ่มสีเหลืองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันบ้างครับก็เอาเป็นเมืองก่อนกันละกันนะครับสังเกตจะมีเมนูอยู่ด้านซ้ายนะครับอันนี้ก็คือมันจะเปิดตามเลเวลนะครับแล้วทุกครั้งที่เราเปิดระบบเนี่ยมันจะมีช่องมาให้เราสร้างบ้านนะลองกดเข้าไปเลยนะครับสามารถสร้างได้3อย่างก็คือเป็นเครื่องผลิต energy ผลิตเงินส่วนอันนี้จำไม่ได้ผลิตอะไรไม่รู้จำไม่ได้อ๋อผลิตเป็นก๊าซผลิตก๊าซนะครับหรือเราจะตกแต่งไม่ใช่ตกแต่งขอโทษตกแต่งมันคือจะเป็นรูปอันนี้เป็นต้นไม้นะถ้าอันนี้คือเป็นบ้านมีให้สร้างแค่3อย่างเท่านั้นในตอนโค้ชเบต้าต้นไม้ก็คือเป็นพวกเดโคเรชันนั่นเองซึ่งต้องใช้เงินแคสนะครับถ้าเกิดเราเคยสร้างไปแล้วนะครับอันนี้ผมไปผลิตการ์ดเห็นไหมผลิตการ์ดก็เก็บก่อนโอเคสมมติเราเคยสร้างไปแล้วมันก็ทำได้หลายอย่างเช่นนะครับอันแรกกดปุ๊บเก็บนั่นเองนะครับถ้าเราเผลอเก็บจะเอามาปล่อยยังไงกดเข้าไปปุ๊บแล้วเลือกแท็บที่2มันก็จะเป็นการปล่อยเห็นไหมครับนี่ก็คือเมนูอันนี้นะครับส่วนตรงกลางอันนี้ก็คือให้ตัวละครของเรามาผลิตยานั่นเองนะให้คือกดทีเดียวพอนะครับมันก็จะมีเวลาบอกเนี่ยอีก14นาทีเสร็จนะครับเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมหย่อนของที่จำเป็นก่อนหย่อนเออเดี๋ยวนี่เออ ongoing product มีกำลังมันบอกว่ามีคนกำลังทำนู่นทำนี่อยู่นะครับเนี่ยก็ปล่อยไปบางทีมันก็เป็นบั๊กนะเข้าใจว่าเป็นช่วงโคสเปต้าอยู่ออกเข้าเกมมาบางทีสิ่งเขาสร้างหายไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะไม่ต้องตกใจนะนั่นแหละอ่ะส่วนอันสุดท้ายอะไรก็แค่ย้อนกลับเท่านั้นเองนะครับหรือพูดอันแรกคือการอัปเกรดนะครับเราสามารถอัปเกรดขั้นขึ้นไปได้นะครับโดยที่ต้องใช้ของตามที่กำหนดด้วยนะครับนั่นแหละของก็อยู่ตรงนี้นะฮะพอเรากดบวกปุ๊บมันก็จะบอกครับว่าหายจากไหนนะฮะเนี่ยลองกดไปดูปุ๊บมันก็จะมีบอกครับว่าเนี่ยได้จากแถวไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับก็ค่อนข้างวุ่นวายนะครับเนื่องจากอ่านไม่ออกด้วยนะฮะก็นี่แหละนะก็อัปเกรดได้นะครับก็เก็บใช่ไหมเก็บเข้ากระเป๋าได้ก็เอามาใส่ได้แล้วก็สั่งให้คนมาช่วยผลิตได้นะครับเดี๋ยวผลิตนี่แล้วกันก็หล่อเนี่ยนะมันมีตัวละครโผล่ขึ้นมานี่คือกำลังผลิตอยู่ซึ่งตัวละครของเราเนี่ยสมมติเรามีตัวเดียวใช่ไหมมันก็จะผลิตได้แค่1อันเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเรามี3ตัวผลิตได้พร้อมกัน3อันนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือเรื่องของเมืองนะครับแล้วเมืองมันมีอะไรบ้างเอาอันแรกเลยนะครับกดไปปุ๊บก็จะเป็นตัวละครของเรานะครับก็กดด้านซ้ายนะครับเพื่อที่จะดูนะครับตัวละครของเราตรงนี้นะครับกดอันนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนตัวละครนั่นเองพอดีผมเล่นตัวนี้มันเลยแก้ผ้าเลยเห็นไหมตัวนี้มันเลยแก้ผ้าพอดีผมเล่นตัวนี้อยู่นะครับวิธีการจะซื้อตัวละครใหม่ก็แค่คลิกแล้วก็คลิกอีกครั้งหนึ่งมันก็จะบอกครับว่าใช้เงินเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นก็รีบซื้อ2คนนี้ไว้เพราะว่าตอนเริ่มเกมมันจะมีให้เลือกแค่2คนนี้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราเลือกผู้ชายก็มาซื้อผู้หญิงใช้เงิน 5,000 แต่ถ้าเกิดเป็นตัวอื่นเนี่ยมันจะใช้เงินแคชวันนั้นก็นั่นแหละเราอยากจะผลิตของในเมืองเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องซื้อตัวละครใหม่เยอะนั่นเองนะครับทีนี้เราใส่ของยังไงก็แค่คลิกแค่นี้แหละเราก็กดปุ่มขวาเท่านั้นเองคลิกที่ผู้ที่รูปกดปุ่มขวาก็จะเป็นการติดตั้งนะครับถ้าเราคลิกอันไหนอยู่กดปุ่มซ้ายก็ได้นะครับมันก็จะมีบอกสถานะว่าเอ้ยเพิ่มอะไรบ้างและของนี้มันเป็นเซตนะของนี้มันเป็นเซตนะถ้าเราใส่คู่ของเซตมันอ่ะมันจะสว่างขึ้นมานะฮะทุกอันที่เราใส่นะครับทีนี้กดปุ่มซ้ายครั้งหนึ่งเนี่ยก็อันนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับ
มันจะมีบางอันที่สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูนี่เห็นไหมเนี่ยสาธิตให้ดูคือสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับก็คือโดยการใช้เงินนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็พยายามกดปุ่มทรายไว้นะครับเนี่ยนะก็จะสามารถอัปเกรดได้สรุปคือมีอะไรบ้างเนี่ยมีใส่มีถอดมีดูรายละเอียดมีอัปเกรดนะก็คืออุปกรณ์มันสามารถทำได้แบบนี้ครับทีนี้มันก็ไม่ได้มีแค่อุปกรณ์แบบนี้แบบเดียวมันก็จะมีด้านขวาตรงนี้แถบตรงนี้นะครับคือเป็นคอสตูมนั่นเองนะครับก็เราจะได้จากเกมมา2ชุดนะครับก็คือชุดกระต่ายที่ผู้หญิงเนี้ยใส่ชุดนี้เลยชุดน้องอลิสนะครับแล้วก็ชุดนี่นะครับเป็นคนขุนเหมืองมันจะให้มา2อันก็อย่าลืมมาใส่เพราะว่ามันบวกสแตทนะครับถ้าเราถอดกระส่ายปุ่มขวาเนาะเนี่ยสังเกตดูสแตทก็ได้ครับว่าเปลี่ยนไปนะครับถ้าเราสอดกระส่ายนะครับนั่นแหละกดปุ่มซ้ายก็ดูรายละเอียดนะนี่เราใส่มาเกือบครบเลยขาดแค่หน้าอันเดียวครับก็จะได้ทั้งครบทั้งเสร็จนะนี่แหละก็คือจะมีการใส่อุปกรณ์ทั่วไปกับคอสตูมนั่นเองนะครับคอสตูมเกมนี้บวกสเตตัสด้วยนะครับบวกสเตตัสด้วยนั่นแหละครับนี่คืออันแรกนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งคอสตูมและการอัปเกรดอุปกรณ์นั่นเองนะครับส่วนเมนูที่2นะฮะมันก็จะเป็นเรื่องของการ์ดซึ่งบอกเลยว่าอย่างที่ผมบอกแหละผมยังไม่รู้เลยว่าการ์ดมันเอาไว้ไปทำอะไรบ้างนะครับตังก็ไม่มีพอเทสนะครับเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าให้เราเอาการ์ดเข้าไปใส่เนี่ยจะบวกอะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็มีการหลอมการ์ดอันนี้ผมรู้ผมเทสมาแล้วก็คือเลือกการ์ดแรงเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วมีตังนะตามที่กำหนดเนี่ยก็สามารถที่จะหลอมและจะได้การ์ดใบใหม่มาเพื่อในระดับที่สูงขึ้นนะครับส่วนอันนี้ก็คือเอาการมาแลกนั่นเองนะครับมันจะแลกของได้นะครับก็สะสมการให้ครบตามที่มันบอกก็จะแลกของได้นี่แลกไม้ได้เห็นไหมครับเราก็เอาไม้ไปอัปเกรดเมืองได้นะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นกระป๋องนั่นเองนะครับถ้าเกิดมีเพชรพอก็มาเปิดนะครับมันก็จะแบ่งเป็นส่วนก็คือส่วนเนี่ยส่วนเนี้ยเสื้อผ้านะครับกับหมวกสองผมใช่ไหมแล้วก็ส่วนที่เป็นอิสเซอรี่นะครับกับถุงมืออะไรพวกนี้มันก็จะแบ่งโซนกันก็จะมีแบบเปิด10แถม1นะครับแล้วก็จะมีแบบเปิดทีละใบ250พอดีตังผมไม่มีที่จะเปิดแพ็คเกจสูงสุดได้นี่ก็ขออภัยมาณที่นี้นะส่วนถ้าเกิดเรายิ่งเปิดเนี่ยมันจะมีแต้มอันนี้ด้วยนะเหมือนกับว่าเปิดครบตามที่กำหนดแล้วจะได้รับของตัวนี้อีกครั้งนึงด้วยนะครับอันนี้มั่วล้วนๆนะครับอ่านไม่ออกครับส่วนอันสุดท้ายก็คือเป็นเหมือนกับช่องเก็บการ์ดของเราอะแล้วก็ดูได้ว่าเรามีการ์ดประเภทไหนบ้างเห็นไหมก็ดูได้ซึ่งอย่างที่ผมบอกนะผมไม่รู้นะว่าการ์ดพวกนี้มันเอาไว้ทำอะไรคือไม่รู้จริงไม่รู้จริงนะครับเป็นด่านหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้จริงนะฮะก็เนี่ยแหละคืออันที่2เกี่ยวกับการ์ดนะครับคล้ายๆกับฉากของเรานะฮะก็ใครที่รู้ก็มีก็มาบอกกันละกันนะครับผมอ่านไม่ออกจริงหรือไม่ก็เดี๋ยวรอภาษาอังกฤษกันละกันเดี๋ยวรีวิวใหม่นะครับส่วนเมนูที่3นะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการซื้อคอสตูมนั่นเองนะครับก็เวลาเราเลือกแต่ละส่วนเนี่ยมันก็จะมีบอกคอสตูมนะครับเห็นไหมว่าอยากจะเปลี่ยนคอสตูมไหมดูสเตตัสด้วยนะครับสเตตัสมันจะเปลี่ยนไปด้วยบางอันเนาะถ้าเราอยากจะได้รองเท้าอันนี้กดคลิกขวาเป็นการซื้อใช่ไหมครับซึ่งเกมนี้มันเป็นแบบเช่าครับผม1วัน7วัน30วันน่าจะใช่นะน่าจะเป็นวันนะหน่วยนะจะเป็นวันไม่น่าจะเป็นชั่วโมงนะนั่นแหละก็ใช้เป็นการเช่าไม่มีการซื้อขาดนะครับไม่มีการซื้อขาดเท่านั้นเองนะครับนี่ก็คือจะเป็นร้านค้านะครับก็ขายพวกคอสตูมนะเป็นการเช่านะครับนี่คืออันที่3ส่วนอันที่4เป็นอีกระบบหนึ่งคือ survival ครับก็คือเล่นเป็น survival นั่นเองนะฮะก็ดูว่าใครไปได้ไกลที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะฮะ survival นะฮะก็กดปุ๊บก็เริ่มเกมกันเลยนะครับเลเวล8ถึงจะเปิดคือเกมเนี้ยเลเวล8ระบบเปิดครบนะครับต้องกะให้ดีนะครับเพราะมุมมองมันเปลี่ยนไปนะครับมันไม่ได้เป็นมุมมองบนลงล่างนะครับโอเคหน้าคำมัมอีกแล้วครับผมอันนี้เป็นมุมมองแบบข้างนะครับเฮ้ยทำไมไม่โดดอ่ะโอ้โหแม่กดไม่โดนแม่ก็ว่าทำไมไม่โดดวะต้องระวังนะฮะค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับบอกเลยมันมีระบงระเบิดนะมีระบงระเบิดด้วยนะฮะใครที่วิ่งนำเนี่ยเห็นไหมใครที่วิ่งนำคนแรกโดนระเบิดไปร้องไห้เลยนะฮะพยายามวิ่งขึ้นที่สูงเอาไว้ผมบอกเลยด่านนี้อ๋อเดี๋ยวนะผมตัว R ผมเต็มแล้วสีแดงกดไม่โดนครับผมเสียดายไม่งั้นก็จะวิ่งโดยที่ไม่ชนสิ่งก่อขวางสิ่งกีดขวางนะครับเดี๋ยวนะมีคลื่นกำลังมานะครับอย่างที่บอกนะครับว่าควรจะวิ่งข้างบนนะครับแนว survival นะฮะเนี่ยระเบิดปุ๊บก็ไม่มีทางหลบเห็นไหมครับหลบไม่ได้นะเนี่ยก็เห็นนะนี่คือมันโคตรเสียเปรียบเลยใครที่วิ่งข้างหน้าเนี่ยพยายามขึ้นข้างบนครับโอ๊ยโดนขึ้นล้มอีกเนี่ยครับ survivor ครับผมโหดมากครับไม่รู้จะทำยังไงในการหลบพวกนี้นะฮะมีขึ้นมาอีกแล้วเหรอโอ้ยขึ้นอีกแล้วหลบไม่ได้โหดมากครับ survivor บอกเลย
ผมอ่อนเองด้วยแหละมันก็เลยดูยากนะครับอย่างที่บอกนะถ้าใครจะเล่นซาวเวอร์พยายามวิ่งข้างบนให้ได้ครับโอ้โหยังจะหลบไม่ทันอีกพยายามวิ่งขึ้นข้างบนให้ได้ครับเออวิ่งข้างบนได้แล้วน่าจะดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยแหละถ้าวิ่งข้างบนได้เนี่ยโอเคครับดูดีขึ้นครับตอนนี้ผมอยู่ข้างบนครับผมเดี๋ยวกำลังตัวอาร์อีกครั้งนึงโอเคแต่ว่าล่วงมาข้างล่างแล้วครับเฮ้ยพยายามขึ้นข้างบนไม่ได้ไอพวกที่เล่นไปไกลๆอุ้ยโดนอีกแล้วเอ้ยแต่หลบทันไว้เมื่อกี้อย่างฟุกเลยโอ้ชุบเออข้าขึ้นมาเร็วหลบทันเฮ้ยมีปลาฉลามด้วยโอ้ยโดนฉลามแดกนะครับแต่ก็ถ้าแข่งกัน4คนคือผมได้ที่1วิ่งไปพันกว่าเมตรนะครับแล้วก็ได้การ์ดมาด้วยได้เอ็กซ์ด้วยได้เงินด้วยนะครับเนี่ยแหละครับ Survivor เป็นไงก็จะวิ่งคนละแนวกับวิ่งแข่งทั่วไปนะครับเนี่ยแหละก็เป็นระบบการวิ่งอันนึงนะครับก็มาวิ่งได้มันไม่มีบอกอ๋อวิ่งได้วันละ10ครั้งนะก็อย่าลืมมาวิ่งนะฮะก็ไฮไลท์หรือคำแนะนำจริงๆก็คืออย่างที่บอกพยายามวิ่งข้างบนให้ได้นะครับวิ่งข้างบนให้ได้ถ้าวิ่งข้างบนได้มันสบายกว่าเยอะนะครับโอเคนี่คือเมนูทั้งหมด4อันนะครับจริงๆเรากดที่สิ่งก่อสร้างก็ได้นะสิ่งก่อสร้างเนี่ยมันก็จะเข้ามาได้เหมือนกันอันเดียวกันครับผมอันเดียวกันโอเคนะครับนี่คือเมืองของเรานะครับกับระบบที่มีณตอนนี้นะฮะอ่ะทีนี้เราไปดูอันอื่นกันบ้างเอาเมื่อกี้ยังไม่ PVP เลยมัวแต่ไป PVE นะอ่ะมาดูการวิ่งอีกแบบนึง PVP ครับผมก็จะใช้ตั๋วนะครับมี10ใบนะครับตอนนี้ไป PVP กันดีกว่าแล้วมันก็ทำการแมทชิ่งให้นะครับเนี่ยแหละครับแข่งกับพวกนี้ไม่รู้ว่าจะหมู่จะจ่าจะอะไรยังไงทั้งสิ้นนะฮะเราไปลองดูพร้อมกันเลยครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผม PVP แล้วนะเอาละครับไม่รู้จะเป็นอย่างไรต้องทำใจหรือเปล่า3 2 1คราวนี้ไม่มีร่วงอย่างบนฟ้านะครับโอ้ยวิ่งโอ้ยดิฟดิอย่างเงี้ยดิฟอย่างเดียวครับผมชุบชุบนี่บางครั้งก็ดิฟไม่ได้ไม่ต้องดิฟนะฮะจี้อ่ะโดดเอ้ยข้ามไหมโอ้ไม่ข้ามครับผมแหมการจังหวะผิดไปครับเอ้ยต้องโดดเวนล่วงมาข้างล่างโคตรซวยเลยอ้าวแต่ขึ้นมาได้ยังไงวะเนี่ยติดบั๊กใช่ไหมเมื่อกี้ถามใจเธอดูเมื่อกี้ติดบั๊กใช่ไหมเอ้ยยากเหมือนกันนะเนี่ยใครที่1วะผมที่1โอเคไม่มีปัญหาโอเคครับตอนนี้เราบูทได้ถ้าบูทนี่ชนสิ่งกีดขวางได้เลยครับถ้าบูทสีแดงติดโอเคยังบูทได้อยู่ครับผมเป็นไงพอดีเราเก็บขวดได้ต่อไงมันก็เลยวิ่งได้ต่อนะฮะที่คนอื่นวิ่งไปถึงไหนแล้วไม่รู้นะฮะโอ๊ยติดอีกแล้วพยายามอย่าพลาดนะครับเอ้ยแต่ผมน่าจะที่1แล้วล่ะเอ้ากรรมเอ้ยอีกนิดเดียวไปเร็วๆๆๆโอเคครับผมที่1แหมเกือบพลาดครับเกือบพลาดนะอ่ะนี่คืออรรถรสกัน PP ก็จะเป็นแนวแบบวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางเนาะเออก็จะมีตกน้ำมีอะไรด้วยแต่ผมตกน้ำแล้วผมขึ้นมาได้ไงก็ไม่รู้นะครับอ้าวเดี๋ยวที่2ที่3ไปไหนวะผมที่1คนเดียวเลยเหรอโอเคครับผมก็นี่คือแรงกิ้งนะฮะเป็นไงได้ EXP ได้ตังค์จำนวนหนึ่งนะครับไอ้พวกนี้มันน่าจะหลุดหมดเลยนะฮะหรือไม่ก็ไม่สามารถวิ่งทันผมได้ภายใน10วินาทีก็จะแพ้เลยนะครับสุดยอดจริงๆเป็นไงการแข่งกับคนอื่นไม่รู้เป็นบั๊กหรือเปล่าแต่เราอาศัยนี่แหละ อาศัยจังหวะที่มันเป็นบั๊กนี่แหละครับแหมชื่นชมกันตัวเองนิดนึงอ่ะโอเคนี่ก็จะเป็นแรงกิ้งของเราก็จะขึ้นไปนะครับก็มีรางวัลด้วยนะเนี่ยหมดซีซั่นก็จะได้รางวัลตามนี้นะครับใครที่แรงสูงก็ได้รับรางวัลไปนะครับแล้วมันจะมีวิ่งอีกแบบนึงอยู่ตรงนี้นะครับไลเซนเกมนะครับก็จะเป็นเหมือนกับความคืบหน้าเห็นไหมไลเซนการ์ดนะครับมันก็จะมีภารกิจให้ทำครับให้อย่างเช่นให้เก็บเหรียญให้อะไรอย่างเงี้ยก็ผมอ่านไม่ออกหรอกแต่พอเดาออกนะครับก็วันนึงจะลงได้5ครั้งนะครับสำหรับไลเซนเกมนะครับเดี๋ยวมาลองวิ่งกันสักนานนึงจัดไปนะมันจะมีนี่25นาทีนะครับไม่รู้25วินะไม่รู้ไปถึงไหนนะครับโอเคไปบูทได้ครับผมต้องคือด่านเนี้ยมันเป็นต้นไม้นะครับเราจะทำให้เราแบบวิ่งช้าต้องคอยกระโดดเห็นไหมเพื่อที่จะวิ่งเร็วนะสังเกตนะครับถ้าเดินช้าๆมันจะเดินช้าเห็นไหมครับผมกดบูทก่อนสีแดงเร็วโอเคสีแดงคือต้องโดดอ่ะด่านเนี้ยต้องโดดนะครับโอเคนะครับผ่านภายใน14วินะฮะโอเคยังความคืบหน้ายังไม่ได้นะครับแหมน่าเสียดายเอาอีกทีเอากดผิดเวนออกมาข้างนอกเลยนะครับจริงๆต้องกดปุ่มเขียวนะเพื่อที่จะวิ่งใหม่ไม่เป็นไรก็แล้วกันนะให้รู้อัตราทรสก็แล้วกันนะครับว่ามันมาลองแข่งได้ถ้าเกิดเรายิ่งเล่นดีเนี่ยมันก็จะยิ่งได้รับรางวัลเยอะนั่นเองนะครับ
ลงได้5ครั้งนะครับสำหรับไลเซนเกมนะครับทีนี้ระบบที่เหลือคืออะไรบ้างนะครับอันนี้กระเป๋ายังไม่เปิดนะครับอันนี้เป็นรางวัลเออร์ชิเมนต์นะครับคือมันไม่บอกนะเวลาเราผ่านคือเราต้องค่อยเข้ามาเช็คเองแล้วก็รับของเองสังเกตว่าจะมีทั้งเงินแล้วก็มีทั้งเงินแคชด้วยนะครับเดี๋ยวเงินแคชมันอยู่อีกเมนูนึงเนี่ยมารับก่อนนะครับโอเคอ่ะกลับก่อนกลับก่อนอันไหนที่ยังไม่ผ่านนะครับอยากรู้ว่ามันให้ทำอะไรก็คลิกได้เลยนะครับมันก็จะพาไปเลยเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ผมเผลอคลิกไปมันก็จะพาไปที่เกี่ยวข้องเลยนะครับแล้วก็แพนด้าอันนี้จะเป็นเงินแคชนะครับเช่นเดียวกันก็คือถ้าไม่รู้ว่าจะทำไงก็กดปุ๊บมันก็จะพาไปเลยอันนี้ก็จะเป็นระบบเออร์ชิเมนต์นั่นเองมีทั้ง2อันเป็นเงินกับเงินแคชนะครับส่วนอันนี้คือมันจะเปิดเว็บเป็นของ LINE มา Never Never ไม่ใช่ของ LINE ของ Never นั่นแหละเกี่ยวข้องกับ LINE อะไรสักอย่างนั่นแหละมันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับทีนี้อย่างอื่นมีอะไรอีกนะครับกดที่พวกนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะพวกรูปพวกอะไรเงี้ยไม่มีนะฮะจะเติมวงเติมเงินเนี่ยก็ลองกดดูแต่ผมมั่นใจว่าไม่น่าจะเติมได้ในตอนนี้เพราะมันโคสเบต้าอยู่นะฮะแล้วก็มีจดหมายนะครับก็เนี่ยมีเพื่อนด้วยเห็นมั้ยครับเพื่อนแอดมากดรับได้นะครับการมีเพื่อนก็คือจะทำให้เราสามารถส่ง energy หากันได้คือเกมนี้ผมจะบอกว่า energy เนี่ยมันมีแค่5นะมันหมดแล้วมันหมดเลยมันต้องรอเวลานะครับแล้วเราก็เนี่ยส่งไปให้เพื่อนได้นะครับนะโอเคนะครับแล้วก็อันนี้ก็อะไรเนี่ยแอดไปหาเพื่อนนะครับถ้าเราอยากแอดก็แอดไปได้นะครับส่วนอันสุดท้ายนี่ก็คือเป็นของขวัญนะครับไม่เห็นมีปุ่มรับทั้งหมดนะผมลองกดดูแล้วมันไม่มีนะครับต้องค่อยๆมากดทีละอันทีละอันอย่างนี้นะครับนี่แหละค่อยๆมากดเห็นไหมโอเคนะครับเพราะนั้นวิ่งไปวิ่งปุ๊บเนี่ยต้องรอเวลานะครับหรือผลิตอันนี้ก็ได้ใช่ไหมที่ผมบอกคือหาตัวละครถ้าเกิดเรามีว่างให้มาผลิตอันนี้มันจะได้เป็น energy นะครับก็ช่างใจเอาว่าอยากได้การ์ดอยากได้เงินหรืออยากได้ energy นะครับมีอะไรอีกก็อันนี้นะครับก็ยังไม่เปิดเหมือนกันนะครับแล้วก็ฟันเฟืองก็ยังไม่เปิดสรุปคือน่าสนใจนะครับใครที่ชอบ Tail Runner เนี่ยผมว่าน่าสนใจมากสำหรับเกมนี้นะครับมันเอาระบบเมืองเนี่ยมิกซ์เข้ามาหากันด้วยถึงแม้ว่าระบบการวิ่งอาจจะยังไม่ได้เหมือนของ PC ที่แบบวิ่งยาวๆแข่งกันอะไรเป็นว่าเวนๆขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนี่แค่โค้ดเบต้านะถ้าเป็นโอเพ่นเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเป็นเปิดให้บริการจริงเมื่อไหร่เนี่ยเจอกันอีกแน่นอนนะครับก็อยากจะให้มันมาพร้อมภาษาอังกฤษจริงๆนะฮะจะได้แปลกันถูกๆนะครับโดยเพราะไอเมนูเกี่ยวกับการนี่ผมไม่รู้สักอันเลยนะครับก็ไม่มีตังค์ไว้เทปด้วยนี่ก็ต้องขออภัยมาด้วยกันแล้วกันนะฮะก็ทำใจจริงๆเพราะว่าที่ทำคลิปนี้เพราะว่าเพื่อนๆขอมาแล้วก็หลายคนก็รู้อยู่แล้วผมอ่านเกาหลีไม่ออกอันนี้ก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ผมนายช็อตตี้บูโจวานะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเกม Tail Runner Revolt นะครับก็สั้นๆเลยลองเล่นดูนะครับเปิดเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยติดตามกันได้นะครับผมจะเขียนไว้ใต้คลิปก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้กับผมนายช็อตตี้บูโจวาขอตัวลาไปก่อนอาจจะพูดซ้ำทำไมวะเนี่ยก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันให้ทุกท่านโชคดีครับผม